เอาละกลับยังครับเมียเราก็กลับมากันเรียบร้อยกลับมาแล้วใช่ไหมครับจากที่ได้รับยาที่ช่องสามต่อไปช่อง11แล้วไปออกเขาย้ายไปรับช่องเด็ดก็เป็นโจ๊กสนุกสนุกก็ไม่อยากให้ท่านเครียดกันเพราะว่าในโลกในสังคมของเรามันก็เครียดกันเยอะแยะแล้วนะก็มาเห็นหน้าพวกเราก็จะได้ตัดอะไรที่มันเครียดออกไปได้บ้างแล้วก็มาฟังข่าวฟังคราวที่ในแง่มุมของพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยหลายรายการในฟ้าวันใหม่นะครับที่เป็นรายการที่บันเทิงให้รอยยิ้มกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้สาระด้วย อย่างช่วงเช้าก็จะมีลูกอีสานครับอันนี้ก็คลายเครียดเหมือนกันนะครับเห็นแค่ตอนลำเข้ารายการนี่ก็คลายเครียดแล้วเป็นหนุ่มอีสานทั้งสามท่านเป็นหนุ่มอีสานทั้งสามท่านแต่ประทับใจจะเถาะแต่งตัววันนี้เป็นไง แต่งตัวหล่อมากครับแม้ใส่เสื้อยืดแขนสั้นแต่ผูกไทยซะด้วยแม่พระเจ้าคุณอ้าวขับแบกอ่ะหนุ่มลูกทุ่งก็อย่างนั้นหลายจริงๆก็เป็นลูกเขยโคตรอุตรดิตถ์นะจะถอดเป็นลูกเขยบ้านผมพี่อัมนะฮะพี่อัมเพราะช่วงบ่ายๆก็มาเจอกับรายการเราครับสบายสบายแบบนี้อะไรดีเราก็มาชมกันอะไรไม่ดีเราก็มาติดการชมครับอันไหนฮะเนี่ยท่านพลตำรวจตีสนิทมุกดาหารมุกดาสนิทมุกดาหารมายังไงพี่ยอดมุกดาหารมันก็จะไปด้วยพี่ยอดเป็นตัวตลกของพวกเราครับสมิทธ์มุกดาสนิทมุกดาสนิทนะเอาจะอ่านผิดอ่านถูกยังไงผมถือว่าผมขำก็แล้วกันครับท่านขับรถไปจะไปประชุมจะมาเดินเรื่องเด็กแว้นเด็กตีกันครับพี่บังเอิญท่านเอ๊ะขับรถไปทำไมรถมันติดกันยาวโอ้ท่านก็จอดรถแล้วก็เดินไปดูครับมุกดาหารยังท่านก็เดินไปดูผมไปดูปั๊บท่านเห็นโอ้รถเกิดอุบัติเหตุชนกัน4คันโอ้โหแล้วตำรวจจราจรก็ยังไม่มีครับท่านก็เลยจอดรถทิ้งก็ลงไปโบกมือรถโบกเร่งจัดการซะเองเลยครับขนาดเป็นตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในชั้นผู้ใหญ่ด้วยประทุมเลยนะครับท่านก็ลงไปทำหน้าที่ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับทางนี้ข่าวก็มีอยู่ว่าท่านพลตำรวจตรีสมิธเล่าว่าในวันที่ 9กันยาที่ผ่านมาตนได้ขับรถขึ้นทางด่วนจะไปลงทางด่านเชียงรากจังหวัดปทุมเพื่อไปประชุมตำรวจเรื่องเด็กแว้นตีกันปรากฏว่าพอวิ่งไปได้สักพักเข้าเขตปากคลองรังสิตนะครับก็เกิดมีรถติดเป็นระยะราว100กว่าเมตรนะครับตนจึงได้จอดรถแล้วก็เดินไปดูจุดเกิดเหตุจึงพบว่ามีรถชนกัน4คันแต่ก็ยังไม่มีเจ้าที่ตำรวจมาดูจนจึงด้วยช่วยทั้งคนเจ็บทั้งประสานงานแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของคนเจ็บอีกทั้งเรื่องรถติดบนทางด่วนนะครับก็เหมือนดูแลนะดูแลทางด่วนทางแคบด้วยอ่ะโบกรถนะครับอะไรต่างๆนะนะทีนี้มันก็มีพลเมืองดีไปเห็นเหตุการณ์นี้ก็ถ่ายเป็นคลิปมาตัวท่านเองท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับมาชื่นชมว่าถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะฮะแล้วก็มาชื่นชมในบนโลกออนไลน์ของเรานะฮะโลกออนไลน์ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้เข้ามาชมในไอ้โลกออนไลน์สักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเวลาก็จะอ่านแต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวแต่เมื่อทราบว่าตนเนี่ยได้ถูกชาวเน็ตเนี่ยมาชื่นชมก็รู้สึกดีและขอบคุณนะครับขอบคุณก็บอกว่าท่านทำตามหน้าที่ของท่านเพราะท่านเป็นตำรวจใช่ไหมฮะท่านบอกท่านเป็นตำรวจท่านอยากจะทำให้ดีที่สุดก็ทำให้ดีที่สุดใช่ฉะนั้นผมในฐานะอยู่จังหวัดปทุมครับท่านอย่าย้ายไปไหนนะครับอยู่ที่ปทุมนานๆคือตำรวจ ดีๆอย่างนี้นะครับชาวบ้านก็อยากให้อยู่นานๆครับคือที่ปทุมนี่เป็นบ้านของพี่ยอดก็ไม่อยากให้ตำรวจดีๆเนี่ยย้ายไปไหนย้ายไปไหนอยากให้อยู่ที่ปทุมอยากให้ดูแลคนดีๆอย่างพี่ยอดใช่คนดีๆคนล้านๆหน้าเกลี้ยงๆเงี้ยก็เรียกว่าต้องชื่นชมกันไปนะครับเอาบางทีตำแหน่งท่านขึ้นท่านก็ต้องไปนะใช่อันนี้อะไรดีเราก็มาพูดมาชมกันในรายการชื่นชมกันไปนี่ก็คือพูดพิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงนะฮะครับผมครับผมพี่ยอดมีข่าวอะไรต่อโอ้โหข่าวนี้ครับเตือนภัยพบนักตรงนี้เองเหตุเกิดตรงเนี่ยตรงพระรามเก้าใกล้พระรามเก้าของแสนแสบเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นแหล่งทำมาหากินของพวกเราเนี่ยเราจำลวงมาอยู่ตรงเนี้ยคุณสมยศสุทังกูลเนี่ยพี่ชายเราเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวนี้แกสบายแล้ว
ป็นไงฮะก็พอลำก้าวแกก็เลิกไปแล้วแกก็ไม่ต้องทำอะไรแกก็อยู่บ้านแกก็เลยอยู่เฉยสบายสบายเลยช่วงนี้เพราะเมื่อก่อนแกต้องมาเดินเดินด่าตลาดก้าวด่าครับอะไรว่าป่านนี้ไม่ทำไม่มาทีเดินด่าตลกรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเขาเตือนภัยจักรยานเตือนภัยในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับว่ามีการขึงลวดไว้ทางที่จักรยานปั่งเนี่ยนะฮะคือสมัยก่อนท่านก็คงเคยได้ยินคำว่าไอ้ขึงรวดสลิงอะไรเงี้ยนะขวางทางที่ทางใครขับมอเตอร์ไซค์ไปเร็วๆปุ๊บคอขาดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะขาดลวดมันคมอ่ะเส้นเล็กกับใช่ๆแต่นี่จักรยานเนี่ยมันอาจจะความเร็วมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เกิดล้มล่ะล้มนี่ก็ทำให้หัวน็อกได้เหมือนกันบาดเจ็บได้จุดประสงค์คือเขาต้องการอยากจะได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์สินอาจจะเป็นจักรยานก็ได้หรือคนที่ถีบจักรยานไปอาจจะมีทรัพย์สินโทรศัพท์มือถือเงินเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เตือนภัยกันให้ระวังอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้กันแล้วกันคนประเภทนี้ครับมันอย่างเงี้ยมันแย่จริงก็พี่น้องที่อยู่ตรงเส้นนี้นะที่ชอบถีบจักรยานเส้นจากพระราม9เรียบคลองแสนแสบไปเนี่ยนะเราก็ระวังนะครับเนี่ยมีเส้นเอ็นด้วยนะครับไม่ใช่เส้นเอ็นนะมันเป็นลวดสลับเนี่ยมีด้วยนะฮะเส้นเอ็นลวดสลิงเนี่ยนะฮะก็ระวังถึงไว้เลยนะครับนะครับระวังกันหน่อยนะก็ต้องขอบคุณผู้ที่มาโพสต์มาแชร์เฟซบุ๊กด้วยที่เตือนภัยครั้งนี้ด้วยนะครับก็โอ้นี่มันไม่ใช่เส้นเดียวนะนะกล้วยนี่มันเยอะเลยนะฮะถึงเป็นตะข่ายแล้วเขาจะมาดักปลาหรือเปล่าทำยังไงใหญ่เป็นมุมไอ้คนที่ทำก็ขอร้องเถอะครับครับไปขอไปทำแถวบ้านคุณนั่นก็ได้เผื่อบางทีลูกเต้าหรือว่าพ่อแม่ของคุณอาจจะโดนเข้าจะได้สมน้ำหน้ากันเออทำไม่ได้นึกถึงชาวบ้านชาวช่องเขาจะเกิดอุบัติเหตุเลยเนาะแม่ไอ้ปาประสงค์ทรัพย์ครับเขาเนี่ยนะคิดว่าถ้าเกิดว่ามาโดนกับครอบครัวตัวเองใช่ไหมฮะจะเป็นยังไงก็ได้ด้วยนั่นสิครับอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยมันเราอยากจะได้อะไรเราก็หาของเราเองที่อย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันไม่ดีครับมันไม่ใช่ว่ามันเสียเฉพาะตัวคนเองเขารู้สืบหาว่าคุณเป็นลูกใครเป็นหลานใครมันเสียไว้หมดเลยครับเสียพี่น้องไม่รู้จะเอาหน้าไปมองใครว่ามีลูกอย่างนี้ไปทำก็เอาหน้าไปไว้ในองค์น้ำโอ้รู้สำลักน้ำตายแล้วยิ่งจมูกหักแต่ผมก็เรียกได้ว่ามีเรื่องแปลกๆมากมายเลยทีเดียวมันคนเราเดี๋ยวนี้มันทำมาหากินนะนี่อีกเรื่องแปลกนะครับอะไรกันในเซเว่นร้านสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยตอนนี้เขามีคนถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้เป็นคลิปอีกแล้วนะฮะรู้สึกจะถ่ายกันเองนี่แหละกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ยนะไปเล่นกันพิเรนครับคือเอาปากเนี่ยไปดูดไอตัวที่กดน้ำอะไรตัวที่กดน้ำในเซเว่นในเวลาใครจะซื้อก็เอาแก้วกดน้ำแข็งแล้วไปลองน้ำนี่นะไปดูคลิปไปดูเนี่ยนะฮะโอ้หน้าตาน่าจะไม่แม่เอ้ยนุ้ยได้พูดไหมอยู่นี่เซเว่นสามหงเรามาดูในแม็กซ์เลยเฮ้ยแม็กเพื่อนถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วกินน้ำหิวน้ำแจ้งมาว่ะได้ลองดูดิอันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะบ้านกูอีกหน่อยนึงเรื่อยอ่ะโอเคมีอะไรฝากถึงแฟนหน่อยอะไรนะเกือบลองผักดิลองผักผักก่อนเห็นว่าผักอยู่นู่นผักไอ้สัตว์ผักอยู่นู่นไปเอาเมื่อกี้เอาดิเอาเมื่อกี้ถังไว้ให้เอาดิหนาวทำแรงกว่าหนาวนี่ดิของวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวที่คิดจะเล่นกันสนุกโดยไม่คิดถึงคนที่จะมาซื้อน้ำมาใช้บริการกดน้ำต่อนะครับทั้งยังต่อว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อว่าทำไมไม่มาดูแลโดยบางรายก็ถึงกับบอกว่าจะเลิกดื่มน้ำจากตู้กดของร้านเนี่ยฮะนี่ฮะใครเห็นอย่างนี้ใครก็ไม่อยากไปดื่มเพราะกลัวติดโรคของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเช่นดังในคลิปเนี่ยนะแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็แทนที่จะเตือนนะโอ้ชอบใจวนล้อโอ้ยเอาไหนลองเล็กแม่สนุกกันใหญ่เลยฮะทีนี้เนาะบางทีเนี่ยนะพอเข้ากลุ่มกันแล้วหลายคนก็ไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวแล้วอะไรก็ทำได้หมดใช่ตัวเท่ามด
ช่อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าพอเป็นเด่นเป็นดังปุ๊บเนี่ยก็เป็นพระเอกในกลุ่มครับแต่ไปในทำในทางที่ผิดแต่มันผิดอะฮะมันผิดจริงๆแล้วมาแข่งกันเรื่องเรียนดีกว่าใช่ไหมฮะถูกต้องครับเออฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆเดินไปที่ไหนใครก็ไม่ชอบกีฬาหรอกครับก็อย่าไปทำเลยเนาะครับหนูๆน้องๆลูกๆและหลานอนาคตเรายังอีกยาวไกลครับใช่แน่โตไปอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้แล้วมาทำอย่างนี้โดนขุดคุยโอ้มันแย่นะเพราะเดี๋ยวนี้ภาพอย่างนี้มันจะอยู่ยาวนานเลยนะโอ้นานแล้วไม่จะอยู่แค่นี้จะส่งไปทั่วหมดเลยใช่เดี๋ยวนี้ทำอะไรนิดนึงก็รู้แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเนี่ยสามารถไปเกือบทั่วประเทศครับทั่วโลกไปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับก็ต้องฝากนโยบายสำหรับพวกเด็กสักนิดนึงนะครับให้เขาได้มีที่ยืนในสังคมให้เยอะๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องการเรียนกิจกรรมต่างๆดนตรีนาฏศิลป์ไทยเยอะๆมากมายนะครับให้ลูกหลานของเราได้ไปทำกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับไอ้นี่ก็หนักครับอีกครับทหารค้นกุฏิวัดเจอปืนเจอหนังโป๊เงินสดอีกเป็นล้านๆเนี่ยโอ้โหอันนี้ที่จังหวัดสุโขทัยนี่บ้านพ่อผมเลยสวรรคโลกเนี่ยหลวงพ่อสุขยังครับพ่อไม่ได้บวชแต่ว่าบ้านเกิดพ่อผมจังหวัดสวรรคโลกครับสวรรคโลกนะฮะแต่มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทัพบกเนี่ยพิษณุโลกทหารได้อยู่ทางทหารครับผมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีพดุงยิ่งไพบูลย์สุขผู้บัญชาการกองกำลังพลตรีนะฮะอ๋อพลตรีพลตรีทหารครับพดุงยิ่งไพบูลย์สุขผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกครับนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในกุฏิเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับรวมทั้งไม่โปร่งใสในเรื่องเงินบริจาคครับ มีญาติเข้ามายุ่งเกี่ยวและหาผลประโยชน์กับวัดมานานเนี่ยผมก็แหมข่าวอย่างนี้เนี่ยฟังทีไรมันก็เศร้ามันก็สลดทุกทีเลยเนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่วัดเดียวเนาะมันเป็นกันแย่หมดเออพอญาติตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยนั่นญาติเนี่ยจะทำให้พระเสียก็ไม่ต้องอะไรที่วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยไหมหาว่าญาติชาววาดอีกตีกันแม่คงแม่ค้าโอ้ยตลกคือไม่ใช่ญาติก็ไปอ้างอวดอ้างพระท่านก็เสียอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องฝากกรมการศาสนาไว้ด้วยนะฮะให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับทหารเขาไปตรวจสอบก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องตรวจสอบกันวันนี้สงสัยเวลาจะหมดครับผมครับข่าววันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวพุทธช่วยกันดูแลครับครับก็คงจะไปกันแล้วคุณปันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ